ศึกแร็กนาร็อกดำเนินมาถึงรอบที่5แล้วนะครับด้วยผลคะแนนชนะ2แพ้2เสมอกันแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายทวยเทพต่างก็ไม่มีใครยอมแพ้ให้กันโอ้นี่มันซูบูสเตเดียมอินเจแปนนี่แต่ฉันว่ามันแปลกๆนะเฮ้ยนั่นมันอะไรน่ะนั่นมันธงของสปอนเซอร์ซูโม่นี่นะเอาละถึงเวลาแล้วนักสู้ของฝ่ายมนุษย์ก็คือชายผู้นี้ในดินแดนอาทิตย์อุทัยนั้นมีศิลปะการต่อสู้อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือซูโม่และในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 2,000 ปีมีชายคนนึงที่ใครๆก็ยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุดแม้จะถูกห้ามไม่ให้ใช้ท่าเหล่านี้ด้วยความที่เขาแข็งแกร่งจนเกินไปแม้จะสู้กี่รอบก็ยังชนะชนะและชนะต่อไปเรื่อยๆโอ้โหกล้ามเนื้อของเขามันทั้งสวยงามซะจริงๆจนได้เป็นราชาสังเวียนดินนานกว่า20ปีจอมพลังผู้เป็นหนึ่งชื่อของเขาก็คือไลเดนทามเมเอมมอนโอ้โหท่านไลเดนรอมานานแล้วจัดทุกตัวเทพให้หน้าหงายกันไปเลยครับเอ้ยไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ชอบดูกระจังนะว่าไหมก็งั้นมั้งครับในที่สุดก็เสมอกันแล้วสินนะว่าแต่ตัวแทนในรอบที่5นี่เป็นใครกันและต่อไปผู้ที่จะมาดวลกับนักสู้จอมพลังอันดับหนึ่งนักสู้จากฝั่งทวยเทพคือชายผู้นี้เขาสร้างโลกขึ้นมาเล่นๆไม่พอใจก็ทำลายทิ้งสร้างแล้วก็ทำลายจนไม่รู้ว่าโลกเป็นสนามเด็กเล่นหรือยังไงกันจุดประสงค์ของเขาคืออะไรกันแน่ไม่มีการต่อรองไม่มีการไว้หน้าถ้าไม่พอใจใครเมื่อไรก็ทำลายเทพผู้ทำลายแห่งจักรวาลเอาละในที่สุดก็ถึงต่อของข้าแล้วพ่อจะขยี้ให้เละเลยศึกสุดท้ายระหว่างเทพปะทะมนุษย์เริ่มได้